สวัสดีครับช่องโซเลิฟเวอร์นะครับถ้าคุณชอบเกมโซเราคือเพื่อนกันนะครับบทสรุป 100% ของเกม Elden Ring ทั้งในเรื่องแล้วก็การเก็บถ้วยแพลตินัมนะครับตอนนี้เป็น EP ที่76นะครับแล้วก็เป็นพาร์ทที่4ของนครหลวงเลนเดลแบบ 100% นะครับต่อจากตอนที่แล้วนะครับเราได้เริ่มลงไปสำรวจบริเวณโซนใต้ดินนะครับใต้ดินที่ถูกทิ้งร้างนะครับไปมุดท่อระบายน้ำมานะครับมีการทำเควสของดังอีเตอร์นะครับแล้วก็จบเควสของอันธพาลนะครับได้กระดิ่งของอันธพาลมานะครับเดี๋ยวเอามาให้ป้าก่อนถวายกระดิ่งของอันธพาลนะครับป้าก็จะขายกุ้งต้มปูต้มได้นะครับใครอยากกินกุ้งกินปูมาซื้อได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะลุยท่อระบายน้ำกันต่อนะครับเกมซูเปอร์มาริโอแล้วก็มีคุณผู้ชมทางบ้าน2ท่านนะครับรีเควสชุดมาคุณพี่เทพรีเควสชุดวาแกรมแบบไม่ใส่ผ้าคลุมนะครับเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับปรับแต่งเครื่องแต่งกายชุดวาแกรมแบบลำลองโอเคไม่มีผ้าคลุมแล้วนะครับขอผสมน้ำอมฤตนิดนึงแล้วก็คุณหมีดาวังคารเดซุเกะนะครับขอให้คอสเพย์เป็นในตาอสรพิษทิราฮากินะครับจากเกม Sekiro Shadows Die Twice นะครับพร้อมกับแนะนำวิธีการแต่งตัวมาให้ด้วยเดี๋ยวจัดให้ในครึ่งหลังของคลิปนี้นะครับครีเอทมากเลยเดี๋ยวเราไปลุยท่อระบายน้ำส่วนที่เหลือกันต่อนะครับว่าไปที่เรียบถนนใหญ่ใต้ดินนะครับเรียบถนนใหญ่ใต้ดินนะครับคุณมอร์แดน27 Cat นะครับบอกว่าขอเส้นทางการเดินในท่อแบบเก็บของครบไม่งงในเวลาสั้นที่สุดทีค่ะลงไปทีไรหลงตลอดเลยโอเคเดี๋ยวจัดให้ใน EP นี้นะครับรับรองว่าเก็บของครบแล้วก็ไม่หลงไม่งงแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีเดินให้นะครับไปที่ประตูช็อตคัทที่เราเปิดไว้เมื่อ EP ที่แล้วนะครับตรงข้ามพอนะครับเด็กต้องสาบ3ตัวนี้ไม่ต้องสู้แล้วก็ได้นะครับสู้ไป2รอบแล้ว EP ก่อนเข้ามาทางนี้นะครับจัดการตัวนี้ก่อนเก็บได้ไหมขวานยิงตัวนี้ให้มันล่วงไปนะครับได้ไม่มาเกะกะนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ EP ที่แล้วนะครับเราขึ้นมาจากทางฝั่งนี้นะครับมองไปข้างล่างก็จะเห็นไอเด็กต้องสาบตัวที่เราสู้ไปเมื่อ EP ก่อนนะครับตัวที่มันดรอปไอเทมทารกต้องสาบนะครับเราขึ้นมาทางบันไดนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะลงไปที่ท่อฝั่งนี้นะครับรูตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางเชื่อมต่อกับท่อ EP ที่แล้วด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้บันไดช็อตคัทที่เดี๋ยวจะต้องไปเตะนะครับมาทางด้านนี้ลงมาทางด้านซ้ายนะครับข้างบนเดี๋ยวจะมีกระโดดลงมาตัวหนึ่งนะครับตัวนั้นนะครับยิ้มก็ยิงเรียกตัวนี้มานะครับอย่าไปสู้ตรงนั้นนะครับเพราะว่าจะมีอีกตัวหนึ่งปามีดใส่ถ้าเราไปสู้ตรงนั้นรอแต่แถวนี้นะครับบางทีมันก็ล่วงบางทีก็ไม่ล่วงนะครับตัวนี้แล้วก็อีกตัวที่จะก่อปัญหานะครับคือตัวนี้จะก่อปัญหารุมเก็บมันจากตรงนี้ก่อนเก็บเรียบร้อยแล้วมาทางนี้นะครับเดี๋ยวให้ระวังตัวนี้ปามีใส่นะครับนืดจังเปิดไฟหน่อยตรงที่ผมยืนอยู่นะครับข้างล่างมีตัวเกาะอยู่ใต้ท่อตัวนึงครับตรงนี้เรามาลงฝั่งนี้นะครับแล้วก็เตรียมตัวสู้กับมันนี่ตรงนี้มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับยิงให้มันล่วงๆลงไปชั้นล่างนี่มีกุ้งล็อบสเตอร์ด้วยนะครับมาทางด้านนี้นะครับพยายามไปช้าๆนะครับตรงนี้จะมีเกาะอยู่ตัวหนึ่งยิงให้ล่วงลงไปบางทีสองใบจะเห็นกุ้งด้วยนะครับอยู่ข้างล่าง
แล้วก็มีตัวนี้ยิงให้ล่วงไปเล่นๆได้ตัวหนึ่งบางทีจะเห็นกุ้งนะครับนั่นนะครับกุ้ง lobster เดี๋ยวค่อยไปจัดการมาทางด้านนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นในท่อที่จะไป EP นะครับน่าจะเป็นจุดที่หลงง่ายที่สุดในนครหลวงแล้วนะครับจะพยายามไปช้าๆนะครับโดดขึ้นมาฝั่งนี้ตรงนี้จะมีพุ่งออกมาตัวหนึ่งระวังกลัวจะล่วงไปอันนี้รูนเลเวล10นะครับมาทางด้านนี้นะครับก็จะมาโผล่ตรงรูท่อที่ผมชี้ให้ดูเมื่อกี้นะครับตรงนี้เป็นบันไดช็อตคัทถามว่าเตะไว้ดีไหมดีนะครับเผื่อเราล่วงลงไปจะได้ปีนกลับมาได้นะครับส่วนไอตัวเด็กต้องสามเนี่ยไม่ว่าเราจะเตะช็อตคัทหรือเปล่ามันก็ปีนขึ้นมาได้อยู่ดีนะครับตัวมันสูงมันจะเกาะบันไดถึงนะครับแม้ว่าเราจะยังไม่ได้เตะคราวนี้ลงมาทางนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีเดินแบบไม่ให้หลงให้นะครับกระโดดลงมาลงมาปุ๊บนะครับเจอฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวางไอเทมไว้อย่างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ก่อนนะครับผมจะวางมีดโง่ๆสักเล่มนึงนะครับอันนี้ใครถนัดวางหินสีลุงก็วางหินสีลุงนะครับผมถนัดวางแบบนี้นะครับผมวางไอเทมไว้เป็นสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับแล้วผมจะกลับหลังหันมาทางนี้ก่อนเดี๋ยวเผลอวิ่งอีกแล้วครับจะพยายามเดินนะครับจะพยายามไม่วิ่งตรงมาจะเจอทางแยกตรงนี้นะครับทางขวากับด้านหน้านะครับด้านขวาจะมีสคาลับขวดมานาอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมจะวางไอเทมไว้อย่างหนึ่งตรงนี้แต่ตรงนี้ผมจะวางหมวกเครื่องหมายมันสัญลักษณ์มันจะได้ไม่เหมือนกันนะครับผมวางหมวกโง่ๆอันนึงนะครับหมวกชาวเมืองจะเป็นรูปหมวกอย่างนี้นะครับผมจะไปทางด้านหน้าก่อนนะครับตรงมาทางด้านหน้านะครับตรงนี้เดี๋ยวมีสคาลับขวดเลือด1ตัวใครเสียเลือดอยู่เก็บได้นะครับเลือดผมเต็มอยู่นะครับผมก็จะข้ามมันไปนะครับไปขวดเลือดหมดอยู่เติมได้นะครับตรงมาทางด้านนี้นะครับด้านขวาจะมีสคาลับขวดมานาอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นทางตันผมเติมเล่นๆตรงไปทางนี้จะเป็นทางตันนะครับเผื่อวิ่งอีกแล้วตันนะครับกลับหลังมาอันนี้รูนทองคำเลเวล8นะครับเก็บรูนทองคำนะครับเมื่อกี้เรามาจากทางนี้นะครับไปด้านหน้าต่อนะครับจะมีแร่เลเวล7ให้เก็บอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินตรงมาข้างหน้าเนี่ยจะเป็นทางที่กระโดดลงไปได้แต่ว่ายังไม่ต้องไปเดี๋ยวเราจะไปสำรวจโซนข้างล่างนี้ทีหลังตรงนี้ยิงให้ล่วงไปเล่นๆได้ตัวนึงล่วงลงไปข้างล่างแล้วกลับหลังหันมานะครับกลับมาทางเดิมท่องในใจว่าไม่วิ่งไม่วิ่งตรงนี้ที่เราเก็บรูนเลเวล8นะครับแล้วก็ห้องนี้ก็คือห้องสคาลับสีฟ้าเมื่อกี้นะครับที่เป็นทางตันเราเลี้ยวขวากลับมาทางเดิมนะครับตรงมาเรื่อยๆนะครับมาถึงจุดที่ผมวางหมวกไว้นะครับเป็นไอเทมชิ้นที่2ที่ผมวางนะครับแล้วก็คราวนี้จะมาด้านที่มีสคาลับสีฟ้าตัวนี้นะครับใครอยากเซฟมันไว้ทีหลังก็เดินย่องๆหลบไปแล้วค่อยมาเก็บมันทีหลังได้ตรงมาทางนี้นะครับจะเจอ2ทางนะครับเดี๋ยวผมจะวางของไว้ตรงทางด้านหน้าเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างนึงเดี๋ยวคราวนี้ผมวางของอย่างอื่นวางหินโบราณสถานสัญลักษณ์เป็นรูปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะไปทางด้านหน้าทีหลังนะครับจะเลี้ยวทางซ้ายก่อนมาทางด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายจะมีสคาลับขวดเลือดนะครับแล้วก็เป็นทางตันนะครับใครเสียเลือดอยู่ก็มาเก็บกับมันได้นะครับเดี๋ยวผมวิ่งตามไปให้ดูเป็นทางตันนะครับอันนี้ขวดเลือดผมเต็มอยู่นะครับผมก็เลยไม่เก็บมาทางนี้เราไปทางด้านหน้าต่อจะมีดวงตาของเยราฟให้เก็บนะครับแล้วก็เป็นทางตันเก็บดวงตาเยราฟเสร็จแล้วกลับมาหมดแล้วนะครับฝั่งนี้อั
อันนี้ห้องสคาลับขวดเลือดเมื่อกี้นะครับที่เป็นทางตันตรงกลับมานะครับจะมาโผล่ตรงไอ้นี่นะครับไอหินโบราณสถานนะครับที่ผมวางไว้เมื่อกี้นะครับคราวนี้ไปทางด้านนี้ตรงมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นหินอุ่นนะครับแล้วก็ไอสคาลับขวดเลือดข้างหน้านะครับมันจะเหมือนล่อเราให้ไปโดนชาวเมืองด้านขวาตกกระบาลนะครับเก็บหินอุ่นก่อนคือถ้าเก็บไม่ทันก็ออกเกมแล้วก็เข้าใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าด้านขวามันมีตัวชาวเมืองอยู่นี่เนี่ยนะครับถ้าเก็บไม่ทันก็ออกเกมแล้วเข้าใหม่นะครับมันก็จะกลับมาใหม่อย่าตีเพลินเพราะว่าจะโดนในตัวนี้ดักทำร้ายเรามาทางด้านนี้ต่อนะครับอันนี้ทางตันนะครับอันนี้จะเป็นแร่เลเวล8โอเคหมดแล้วตันนะครับกลับไปทางเดิมอุ้ยเผลอวิ่งอีกแล้วอันนี้ตันนะครับอันนี้ที่มีชาวเมืองซุ่มอยู่นะครับกลับมาทางนี้ห้องด้านขวาคือที่เราเก็บหินอุ่นเมื่อกี้นะครับพี่ศพนั่นนะครับตรงกลับมาก็จะมาเจอหินโบราณสถานที่ผมวางไว้เมื่อกี้นะครับอันนี้จะวางทิ้งไว้เลยหรือจะเก็บกลับก็ได้นะครับผมงกผมเก็บกลับนี่คือการกลับมาทางเดิมนะครับอันนี้ก็ขวดมานาใครขวดมานาหมดอยู่ก็เติมได้ผมเต็มอยู่ก็จะมาเจอหมวกที่ผมวางไว้เป็นชิ้นที่2นะครับเก็บหมวกนะครับทางด้านหลังนี้เคลียร์หมดแล้วนะครับกลับมาทางเดิมก็จะเจอมีดเล่มแรกที่ผมวางไว้นะครับข้างบนก็คือรูที่เราหย่อนลงมาเมื่อกี้นะครับคราวนี้ไปทางด้านนี้ต่อนะครับฝั่งด้านนู้นหมดแล้วนะครับมาทางด้านนี้เมื่อกี้จะเห็นหนูตัวเล็กวิ่งผ่านหน้าไปไวๆตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับจะเก็บเลยแล้วไปลงรูที่ผมกำลังจะไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าข้างหน้าก็จะมีทางหลอกอยู่แต่ผมจะพาสำรวจให้หมดนะครับอันนี้คือรูนเลเวล11นะครับเดี๋ยวผมจะวางของไว้เป็นสัญลักษณ์อีกแล้วมีดเหมือนเดิมผมวางมีดไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมวางมันไว้คู่กันแล้วกลับมาเก็บทีหลังนะครับอันนี้ถ้าใครไม่อยากเดินไปสู้กับหนูตัวใหญ่ฝั่งโน้นก็เก็บรูนอันนี้เลยนะครับแล้วก็มาลงรูทางฝั่งนี้เลยติดคบไฟไล่อสูรนิดนึงหนูตัวเล็กทางด้านหลังนี้ตันนะครับเดินมาข้างหน้าจะเจอรูส่วนใหญ่จะมีคนเขียนข้อความใจดีเขียนข้อความไว้อันนี้คือรูที่จะต้องลงไปข้างล่างต่อนะครับถ้าใครเก็บไอเทมชิ้นเมื่อกี้แล้วก็ไม่อยากสู้กับหนูก็ลงรูนี้ได้เลยเป็นทางที่จะไปเปิดช็อตคัทเชื่อมต่อกับท่อเมื่อ EP ที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นทางลงต่อไปแอเรียลิฟต์ห้องบอสนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมวางสัญลักษณ์ไว้อีกอันนึงตรงนี้ผมจะวางหมวกนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงที่รูฝั่งนี้นะครับตอนนี้กระโดดข้ามไปก่อนเดี๋ยวจะมีหนูยักษ์ตัวนึงนะครับด้านซ้ายตันนะครับตรงมาขวาเรื่อยๆนะครับจะมีหนูยักษ์อยู่ตรงนี้นะครับหน้าหนูยักษ์จะมีรูนะครับระวังล่วงไปนะครับระวังล่วงไปนะครับมันล่วงก็ปล่อยมันล่วงไปนะครับรู้สึกมันจะดรอปอะไรข้างสักอย่างข้างล่างด้วยเดี๋ยวค่อยลงไปเก็บอย่าลงรูนี้นะครับเพราะถ้าลงรูนี้จะกลับไปฝั่งโน้นไม่ได้นะครับจะไปเจอประตูที่ล็อกอยู่ที่เราเดินผ่านไปเมื่อ EP ที่แล้วนะครับกระโดดข้ามไปนะครับก็จะมาเจอไอเทมรูนเลเวล11เมื่อกี้กับดาบที่ผมวางไว้เก็บนะครับแล้วก็เลี้ยวมาทางขวาทางเดิมซ้ายตันนะครับเลี้ยวมาขวาก็จะมาเจอหมวกเดี๋ยวเราจะลงไปที่รูนี้เวลาลงไปแล้วนะครับให้กลิ้งหลบไปข้างหน้าแล้วก็ยกโล่กันนะครับไอฝั่งที่ผมยืนอยู่เนี่ยจะมีชาวเมืองมาหยุมหัวเราคนนึงลงไปแล้วกลิ้งหลบมาก่อนครับนี่ครับมันจะมาหยุมหัวเรา
ก็บแร่เลเวล5ตรงนี้นะครับตรงนี้ทางตันนะครับแล้วก็นี่ก็คือประตูช็อตคัทเมื่อ EP ที่แล้วนะครับอันนั้นเลเวลไอเทมตรงนั้นคืออันที่หนูยักษ์บันดอกที่มันร่วงลงมานะครับอันนี้ก็ตัวที่เราสู้ไปแล้วเมื่อ EP ก่อนนะครับนี่ดรอปจากไอ้หนูยักษ์เมื่อกี้นะครับนี่คือรูเมื่อกี้นะครับถ้าเราลงมาทางรูนี้นะครับปุ๊บเราก็จะเข้าไปทางนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าประตูเปิดจากฝั่งนี้ไม่ได้นะครับส่วนโซนฝั่งด้านนี้ EP ที่แล้วไปย้อนดูได้นะครับพาสำรวจครบหมดแล้วนะครับคราวนี้ก็มาด้านขวาหมดแล้วนะครับในท่อไม่มีอะไรละไปอีกนิดก็เจอทางลงแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีลิฟต์ไปห้องบอสม็อกเด็กต้องสาบแล้วนะครับอันนี้กระโดดลงได้เลยเดี๋ยวมีไหยักษ์อยู่นะครับกับไหน้อยอีก4ขอบัฟนิดนึงเพื่อความชัวร์ไอเทมคือไหพิธีกรรมนะครับหัวโดนไหน้อยลุมอันนี้ไหพิธีกรรมนะครับอันนี้ดรอปจากพี่ไหยักษ์นะครับหมดแล้วนะครับท่อแค่นี้เก็บของครบทุกอย่างสำรวจครบหมดนะครับก็จะเจอลิฟต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าส่องกล้องทางไกลไปฝั่งนู้นคือฝั่งที่เราสำรวจไปเมื่อ EP ก่อนนะครับศพอันนั้นคือจุดที่เราเก็บทุลีชนเผ่าเร่ร่อนนะครับไอตัวนี้ก็สู้ไปแล้วนะครับเมื่อ EP ก่อนลงลิฟต์มาได้เลยเดี๋ยวจะเปิดพรห้องบอสหน้าห้องบอสม็อกนะครับพรใต้ดินที่ถูกทิ้งร้างนี่ครับแต่ว่าจะยังไม่สู้นะครับเดี๋ยวจะพาไปเก็บไอเทมอย่างอื่นก่อนไอเทมเครื่องพันธนาการม็อกก่อนนะครับแล้วค่อยมาอีกทีตรงนี้เปิดพรนั่งพักได้นะครับโอ้ขาดอีกนิดเดียวครับจะอัพเวลได้เดี๋ยวบีบรูนก่อนดีกว่าขาดประมาณ 4,000 อันนี้น่าจะพอบีบอันเดียวพอเอาแค่พออัพสเต็งนะครับช่วงนี้ผมบ้าสเต็งข้างหน้าก็คือทางไปห้องบอสม็อกดีโอเมนนะครับเป็นคนละตัวกับม็อกหลอดออฟบลัดที่ราชวงศ์ม็อกวินนะครับแล้วก็คุณหมีดาวังคารเดซุเกะรีเควสชุดในตาอสรพิษชิราฮากิจากเซกิโร่นะครับแนะนำวิธีแต่งมาให้เสร็จสับเลยนะครับบอกว่ามีหน้ากากชุ่มเลือดนะครับผ้าคลุมแม่มดหิมะนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเหมือนไหมนะครับผ้าพันมือชุ่มเลือดนะครับแล้วก็กางเกงแดนต้นกกก็เหมือนอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยต่อนะครับว้าไปที่เรียบถนนใหญ่ใต้ดินนะครับเดี๋ยวไปเคลียร์ส่วนที่เหลือรอบๆท่อที่เราไปมุดมาเมื่อกี้นะครับในท่อนี่เคลียร์หมดแล้วนะครับเหลือข้างนอกท่ มาที่ถนนนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไอเด็กต้องสาบ3ตัวนี้นะครับเพราะว่าจะอธิบายเส้นทางครับเพื่อนๆไม่ต้องเก็บตามผมก็ได้นะครับนี้ผมจะเก็บเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกะกะตอนผมไปโผล่มาจากหลายๆจุดมันจะมาขวางเลยจำเป็นจะต้องเก็บไม่ให้มันเกะกะเดี๋ยวผมจะขึ้นมาจากบันไดนี้ด้วยนะครับจากข้างล่างนะครับมันตาไม่ค่อยดีมันมองไม่ค่อยเห็นแล้วครับนี่ครับตามันไม่ดีครับเราเดินสวนมาอย่างนี้มันยังไม่เห็นเลยแต่ต้องย่องย่องหน่อยนะครับใครชื่นชมข้อความ
เปิดไฟหน่อยมืดจังอันนี้ผมจำเป็นจะต้องเก็บนะครับเพราะว่าต้องการอธิบายเส้นทางนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นมาจากทางนี้ด้วยนะครับไปที่ประตูตรงข้ามพรที่เราเปิดไว้ทางเดิมจัดการตัวนี้ก่อนเหมือนเดิมเลยแล้วก็ยิงไอ้ตัวไกลๆตรงนั้นนะครับให้มันล่วงลงไปตายที่ชั้นกุ้งลงไปตายข้างล่างเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยว3ตัวนี้อาจจะตายหรือไม่ตายก็ได้1นะครับ2นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ3ไอ้3ตัวนี้อาจจะล่วงไม่ล่วงก็ได้นะครับถ้าล่วงหมดก็โชคดีแล้วก็มาเก็บตัวนี้ส่วนฝั่งนี้ไม่ต้องไปแล้วนะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้มันมาไม่ถึงนะครับเป็นพวกที่เราฆ่าไปหมดแล้วมาด้านนี้นะครับมีตรงนี้ตัวนึงยิงให้มันล่วงไปไม่ใช่จะล็อกเป้าตัวนี้ไปล็อกเป้าโดนตัวนู้นผมล็อกเป้าตัวนี้ไม่ได้ได้แล้วนี่ก็จะลงไปตายที่ชั้นกุ้งนะครับทีนี้เดี๋ยวจะลงมาชั้นนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูโอ้โหเหลือเพียบเลยนะครับอันนี้คือดวงไม่ค่อยดีถ้าดวงดีมันจะล่วงลงไปตายเกือบหมดเลยหมดเหลือ2ตัวละเหลือ2ตัวไม่มีปัญหาตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่อยู่ชั้นนี้อยู่แล้วนะครับไอเทมอันนี้คือลูกธนูอสรพิษ10ดอกแล้วก็ถ้ามองไปตรงนี้นะครับเป็นท่อที่เราไปมุดมานะครับที่เรามาโผล่หน้าตรงนี้แป๊บนึงท่อฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะครับขึ้นมาบนนี้อันนี้ไขมันเยือกแข็งแล้วก็อันนี้ก็คือบันไดที่จะไปโผล่ตรงถนนใหญ่ใต้ดินนะครับตรงถนนตรงพรนะครับผมเก็บไอ้3ตัวนี้เพราะว่าจะมาอธิบายเส้นทางนะครับพรก็ตรงนั้นนะครับอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็กลับมาด้านนี้นะครับกระโดดกลับไปมาทางด้านนี้นะครับตรงนี้แร่สีขาวเลเวล6นะครับมีนี่อยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวมันจะลงมาลงมากุ้งกุ้งอยู่ข้างล่างเก็บแร่สีขาวนะครับเลเวล6แล้วก็มาทางด้านนี้ให้ตัวข้างหน้าให้ยกโล่กันไว้เลยมันจะคว้างมีดแล้วก็เก็บแร่เลเวล7ตรงนี้นะครับตรงนี้มีเกาะอยู่ตัวหนึ่งก็ยิงให้ล่วงๆไปไอตัวนี้เดี๋ยวมันจะวิ่งมาหาเราพอมารอมันเลยเดี๋ยวมันจะกระโดดขึ้นมาเองเลยมาละแต่บางทีมันก็ล่วงลงไปนะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้อย่างนี้ล่วงเดี๋ยวค่อยไปนะครับตรงกลางเดี๋ยวมาทางด้านนี้ก่อนไปเปิดช็อตคัทประตูมีเด็กต้องสาบอยู่ด้านซ้ายนะครับใช้ความระมัดระวังผมบัฟช่วยนิดนึงเอานี่มันฮิวกดผิดบัฟแค่นี้พอแล้วก็จะมีมนตราให้เก็บนะครับอันนี้ให้เราย่องๆมานะครับเดี๋ยวมันจะพุ่งไปทางนู้นแต่มันจะมองไม่เห็นมันแค่พุ่งไปเฉยๆนี่คือมนตราเงาล่อลวงนะครับเป็นมนตราของหน่วยลับของทวีองคุลีนะครับมนตราของผู้รับใช้ทวีองคุลีซึ่งเคยเป็นหน่วยลับของโต๊ะกลมนะครับคุณสมบัติก็อ่านเลยนะครับ
ตรงนี้ก็จะเป็นช็อตคัทไปโผล่ตรงถนนอันนี้เพื่อนๆแค่เปิดช็อตคัทก็พอนะครับไม่ต้องวิ่งมาก็ได้ผมวิ่งมาให้ดูเส้นทางจะได้เข้าใจเส้นทางนะครับไอ้นี่ก็เด็กต้องสาบ3ตัวพรก็ด้านซ้ายข้างหน้านะครับพรเรียบถนนใหญ่ใต้ดินกลับมาทางด้านนี้นะครับรูปปั้นอันนี้นะครับเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยจะไปเปิดช็อตคัทมาจากข้างล่างนะครับไอฐานรูปปั้นเนี่ยมันจะเลื่อนเข้าไปนะครับแล้วมีทางขึ้นมาจากข้างล่างได้ถ้าไปนั่งพักที่พรมาเนี่ยเราขึ้นมาก็ระวังตัวนี้ดีๆเพราะว่ามันก็จะกลับมายืนบนเปียนอยู่ตรงนี้นะครับกลับลงมานะครับเหลือไอเทมข้างบนอีกชิ้นนึงคือไขมันเพลิงนะครับ5อันอยู่ตรงกลางนะครับไอตัวนี้มันจะมองเห็นนะครับคือไปข้างหลังมันก็ไม่ได้นะครับมันจะมองเห็นทำไมอยู่นิ่งอ่ะอยู่นิ่งก็ทุกไปเลยไอตัวนี้ยิงเล่นๆได้มันมาไม่ถึงนี่อยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ตกลงไปตายไขมันเพลิงนะครับ5อันหมดแล้วนะครับชั้นนี้เหลือแต่ชั้นกุ้งล็อบสเตอร์แล้วกลับมาทางด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีท่อให้หย่อนตัวลงไปตรงนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเครื่องรางแมวไม่งั้นตอนลงไปมันจะเจ็บนะครับมันสูงเดี๋ยวมีกุ้งอยู่2ตัวนะครับตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ด้านขวาอีกตัวหนึ่งเราลงมาก่อนเดี๋ยวต้องล่อมันมาสู้ตรงนี้นะครับถ้าไปสู้ตรงนั้นจะโดนตัวด้านขวาลุมเปลี่ยนเครื่องรางนิดนึงนะรางโล่ขอบัฟด้วยกุ้งมันเก่งยิงเรียกมันมาทางนี้ให้มันมาทางนี้นะครับอย่าไปสู้เลยท่อนี้นะครับไม่มีจังหวะให้โจมตีเลยมีกุ้งตัวนะครับเดี๋ยวไอเทมผมค่อยเก็บนะครับจัดการกุ้งก่อนมีตรงนั้นอีกตัวนะครับให้มันมาสู้ตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าฝั่งนู้นมีสคาลับอยู่ตัวนึงเดี๋ยวสคาลับหายเมื่อกี้ผมเห็นอิมตัวนึงแสดงว่ามีอิมหลุดมามีอิมล่วงลงมาแบบรอดตัวนึงมาสู้ตรงนี้สิกุ้งมีแร่ให้เก็บเพียบเลยนะครับรู้สึกจะมีอิมรอดชีวิตนี่รอดชีวิตมาจากข้างบนฟันก็ไม่ฟันเอาฟันสิเดี๋ยวไอเทมผมค่อยเก็บนะครับผมเก็บสคาลับก่อนมีสคาลับแร่สีขาวอยู่ในนี้นะครับเหมือนจะมีอิมรอดอีกนะเนี่ยอิมที่มันล่วงลงมาแล้วมันรอดไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวไปเก็บของฝั่งนี้ก่อนนะครับอันนี้อีก๊อกเศษแก้ว
อันนี้ไอ้อิงดอกโอ้โหดอกหน้ากากด้วยอันนี้แร่เลเวลแร่สีขาวเลเวล7นะครับแล้วก็อันนี้แร่เลเวล7 2ก้อนเลยข้างหน้านี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับไอ้ท่อพวกนี้คือท่อที่เราไปมุดมานะครับที่เราเห็นข้างบนเนี่ยฝั่งนู้นก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นฝั่งที่เราหย่อนตัวลงมานะครับมาทางด้านนี้เดี๋ยวจะมีไอเทมม็อกแช็คเคิลนะครับเครื่องพันธนาการม็อกนะครับอันนี้ที่เราเก็บสคาลับนะครับอันนี้ก็แร่เลเวล7 2ก้อนจุกๆนะครับตกใจนึกว่ามีอิมรอดอันนี้ก็คือเครื่องพันธนาการม็อกนะครับเอาไว้ใช้กับบอสม็อกได้คำอธิบายก็เหมือนของมากิดเลยอันนี้ของมากิดของม็อกของต้องสาปที่อาบด้วยพลังเวทสีทองผู้ถูกสาปที่เรียกกันว่าเด็กต้องสาปมีเพียงผู้เดียวที่ถูกพันธนาการอย่างแน่นหนาเป็นพิเศษพลังเวทจากการพันธนาจากการพันธนาการยังคงตกค้างแม้จะเพียงเล็กน้อยมันคงเคยพันธนาการม็อกอดีตนักโทษไว้กับพื้นชั่วขณะอันนี้ก็เปลี่ยนจากม็อกเป็นมากิดเฉยๆแล้วก็มาที่รูตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีพรแล้วนะครับถ้าใครอยากนั่งพักนั่งพักได้แต่ถ้าไหวก็ไม่ต้องพักนะครับพรอยู่ด้านขวานะครับอันนี้จะเป็นทางลงเบดันเจียนสุสานใต้ดินเลนเดลนะครับเปิดพรไว้ก่อนถ้าใครไหวก็ไม่ต้องนั่งพักนะครับพรอันนี้นะครับสุสานใต้ดินเลนเดลนะครับทางลงไปสุสานก็คือทางนี้นะครับเป็นดันเจียนย่อยอีกอันหนึ่งเดี๋ยวขึ้นมาทางนี้ก่อนมีของให้เก็บแล้วก็มีช็อตคัทอันนี้รูที่เราสู้กับกุ้งเมื่อกี้นะครับที่เราเข้ามามาขึ้นลิฟต์ด้านขวาชั้นระหว่างลิฟต์ไม่มีไอเทมอะไรนะครับผมเช็คมาแล้วนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มีไอเทมเครื่องพันธนาการมากิดนะครับสามารถมาหลบตรงนี้แล้วกดใช้เครื่องพันธนาการมากิดได้นะครับไอกำแพงลับด้านหน้าเนี่ยมันจะหายไปทำให้ไม่ต้องวิ่งชนกำแพงลับนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่มีกำแพงลับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับว่าไปไงเดี๋ยวขอสลับตามาติดมือขวาแป๊บหนึ่งต้องใช้ความเร็วนิดนึงนะครับปรับด้วยเอาทุกวิถีทางวิ่งมาด้านนี้นะครับจัดการตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็รีบวิ่งกลิ้งใส่กำแพงฝั่งนี้นะครับแล้วจัดการตัวนี้แล้วก็กลิ้งมาตรงนี้นะครับจัดการหอยทากไอ้นี้เป็นหอยทากที่ซัมมอนไอวิญญาณ3ตัวนี้นะครับถ้าไม่ฆ่าหอยทากตัวนี้ไอ้3ตัวนั้นจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเก็บเครื่องรางตรามังกรศักดิ์สิทธิ์บวก1นะครับป้องกันถ้าศักดิ์สิทธิ์แบบบวก1นะครับอันนี้ก็เป็นกำแพงลับเหมือนกันถ้ากดใช้เครื่องพันธนาการมากิดตรงจุดที่ผมบอกก็คือสามารถวิ่งมาแล้วก็วิ่งทะลุมาจัดการไอ้ตัวนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลิ้งชนกำแพงนะครับแล้วก็เสี่ยงโดนไอ้พวกนี้ยิงธนูใส่คราวนี้ขึ้นมาทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นทางไปเปิดช็อตคัทบนถนนนะครับที่ผมชี้ให้ดูเมื่อกี้ไอเทมในนี้มีรูนเลเวล11ทางช็อตคัทที่ไปโผล่ก็อยู่บนนี้นะครับส่วนกลไกเปิดอยู่ตรงนี้ก็สำหรับคนที่ไปนั่งพักพรเมื่อกี้มานะครับก็ไม่ต้องขึ้นไปก็ได้นะครับอันนี้ผมขึ้นไปให้ดูว่าทางมันเป็นยังไงนะครับถ้าคนที่ไปนั่งที่พักที่พรมานะครับแล้วจะขึ้นมาก็ย่องมานะครับเพราะว่าไอตัวนี้มันก็จะเกิดกลับมาใหม่นะครับไอตัวที่ผมฆ่าไปเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็ตรงที่เราเก็บไอ้มนตราเงาล่อลวงนะครับวิ่งออกมาก็ทะลุตรงนี้นะครับถนนใหญ่ด้านซ้ายหน้าก็พอนะครับโอเคเดี๋ยวกลับไปที่โต๊ะกลมนิดนึงนะครับก่อนมาลุยต่อได้แร่เลเวล7มาแบบจุกๆเลยนะครับตีบวกก่อนไปตีอาวุธกันนะครับได้แร่เลเวล7มาเยอะมากเลยน่าจะตีได้สักประมาณ2ระดับเลยนะครับ NPC ที่โต๊ะกลมตอนนี้ไม่มีใครมีบทสนทนาเพิ่มนะครับ Well, I'll
took you. No matter, it's lay out your arm. โอ้ตีไปได้ถึงแร่เลเวล8เลยนากาคิบะแร่น่าจะไม่พอตีนากาคิบะแล้วไม่พอโลตีโลไปหน่อยแค่นี้พอเดี๋ยวจะไปลุยไอ้ดันเจียนสุสานเมื่อกี้นะครับโซนที่เป็นท่อเนี่ยก็เคลียร์หมดแล้วนะครับพวกเป็นท่อระบายน้ำเหลือแค่บอสม็อกนะครับมีโอเมนน้ำอมฤตโอเคละวาร์ปกลับไปที่พรสุสานใต้ดินเรนเดลนะครับเดี๋ยวไปลุยดันเจียนสุสานใต้ดินเรนเดลกันวาร์ปไปเลยลุยลุยเลยนะครับด้านซ้ายนี่คือโซนท่อระบายน้ำนะครับที่เราลงมานะครับดันเจียนอยู่ข้างล่างด้านนี้จะค่อนข้างลงง่ายนิดนึงนะครับผมจะค่อยๆ อธิบายทางนะครับอันนี้ห้องบอสนะครับต้องไปเปิดกลไกก่อนอันนี้แหล่งรวมสัญญาณเดี๋ยวเปลี่ยนเครื่องรางนิดนึงด้านนี้มันจะมีสิ่งก่อสร้างที่สร้างเหมือนกัน3ชุดนะครับตั้งใจหลอกให้เราหลงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีเดินแบบไม่ให้หลงนะครับมาห้องแรกนะครับจะเจอหีบศพอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวจะมีซอมบี้ที่ห้องนี้4ตัวนะครับตัวนะครับมันยังไม่ลงมาอยู่ไหนอยู่นั่นลงมาอันนี้มันจะปล่อยหนอนพิษนะครับเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะครับหนอนพิษเนี่ยถ้าไม่ยอมลงมาก็ยิงก็ได้เสียเวลาลงมาแล้วมาที่ลงศพนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าข้างบนมีรูปปั้นนะครับอันนั้นกลไกเปิดห้องบอสนะครับแล้วก็ไอเทมเป็นต้นอ่อนเลือดศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราจะเจอห้องที่มีลงศพแบบนี้3รอบซึ่งเป็นคนละห้องกันมันตั้งใจสร้างให้เราหลงทางนะครับเดี๋ยวผมจะวางสัญลักษณ์ไว้นะครับมีโง่ๆเหมือนเดิม1เล่มใครถนัดวางหินสีลุงก็วางหินสีลุงนะครับผมชอบวางแบบนี้ผมว่ามันเห็นชัดกว่าขึ้นมาด้านหน้านะครับเปิดไฟหรือยังเนี่ยสว่างขึ้นมาหน่อยตรงมาจะเจอแยกนะครับเดี๋ยวไปห้องข้างหน้าก่อนเดี๋ยวด้านขวาไปทีหลังนะครับห้องนี้มีซอมบี้3ตัวนะครับมีตัวมุมตึกตัวหนึ่งดอกระฆังแก้วร่างวิญญาณเลเวล6นะครับแล้วก็กลับออกมาไปห้องด้านซ้ายห้องนี้จะมีเสาพ่นไฟนะครับจะมีซอมบี้ระเบิด3ตัวไปล่อให้มันระเบิดแรงมากนะครับระวังดีๆระเบิดสิหนีมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรายิงเสาพ่นไฟให้มันหยุดทำงานไม่ใช่ให้มันหยุดทำงานให้มันเคลื่อนตัวลงมาสังเกตรูปปั้นด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวจะเจอห้องแบบนี้3รอบซึ่งเป็นคนละจุดกันตั้งใจให้หลงกวนมากตรงมาที่เสาพ่นไฟนะครับจะเจอแยกด้านขวาเดี๋ยวไปที่หลังนะครับไปที่เสาพ่นไฟก่อนด้านขวาจะมีซอมบี้เนี่ยมันจะยิงพิษทำให้มันชะงักได้เก็บดอกอินทนิลนะครับแล้วก็กระโดดกระแทกเสานี้ขึ้นมาข้างบน
ด้านหลังไม่มีอะไรนะครับด้านหน้าห้องนี้มีมอนตัวเดียวคือเด็กต้องสาบมีเครื่องรางเกล็ดพิมพ์หลอมให้เก็บนะครับเด็กต้องสาบแบบไม่โดนตัดเขาเก็บเครื่องรางเกล็ดพิมพ์หลอมนะครับเป็นเครื่องรางที่ทำให้ลดพลังโจมตีเวลาเราโดนโจมตีแบบคริติคอลนะครับให้ดูนิดนึงไม่ใช่อันนี้อันนี้นะครับเราเคยได้แบบขนนกกับแบบก้อนมานะครับอันนี้แบบเกล็ดนะครับกลับลงมาที่เสาพ่นไฟนะครับกลิ่งให้เสาพ่นไฟมันยุบลงมาแล้วก็กลับออกมานะครับคราวนี้ไปทางด้านซ้ายต่อนะครับตรงนี้จะมีศพหลอกนะครับเดี๋ยวจะเจอห้องที่มีศพอยู่อย่างเงี้ยแต่ศพจะลุกได้อันนี้มันลุกไม่ได้เข้ามาห้องนี้นะครับชิดด้านขวาย่อตัวไว้เดี๋ยวจะมีเด็กต้องสาบเดินมาคนหนึ่งมันจะมองไม่เห็นนะครับถ้าเราย่อตัวนี่เป็นเด็กต้องสาบแบบโดนตัดเขาไอ้ตัวนี้จะอ่อนกว่านิดหน่อยเก็บดอกระฆังแก้วตรงนี้นะครับตรงมาข้างหน้านะครับเราก็จะเจอห้องที่มีโลงศพตรงกลางแต่ว่าโลงศพอันนี้จุดสังเกตคือมีดอกระฆังแก้วให้เก็บเขียวๆมีซอมบี้ฝังอยู่ในพื้นดิน4ตัวนะครับมันจะลุกขึ้นมา4ตัวระวังถ้าปล่อยหนอนนะครับมีตัวนะครับไม่ต้องกอดกระเด็นไปฝั่งนู้นเลยเก็บดอกระฆังแก้วนะครับห้องนี้ไม่ต้องวางสัญลักษณ์ก็ได้นะครับเพราะว่ามีสีเขียวๆอย่างนี้เป็นสัญลักษณ์อยู่แล้วมองไป2ฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งมีบันไดฝั่งหนึ่งไม่มีบันไดนะครับมาฝั่งที่ไม่มีบันไดก่อนเดี๋ยวมีห้องบอสหลอกด้วยนะครับห้องบอสที่ไม่ใช่ห้องบอสอยู่ด้านซ้ายมองไปด้านซ้ายจะเห็นประตูแบบห้องบอสนะครับแต่ไม่ใช่ห้องบอสมาด้านขวาก่อนห้องนี้ไม่มีศัตรูเดินชิวๆได้เลยมียางรากไม้ให้เก็บ4อันในกองเดียวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปห้องบอสที่ไม่ใช่ห้องบอสนะครับซิงเกิลใหม่ของเคซิโนวาจะมีไอเด็กต้องสาบ2คนนะครับไอเทมมีดอกระฆังแก้วกับรูนเลเวล11อย่าเดินไปตรงกลางนะครับมาตรงนี้ให้ย่อตัวตรงกลางมีโครงกระดูกที่เหยียบแล้วจะมีเสียงนะครับมีตัวอยู่มุมตึกตัวหนึ่งมาด้านนี้นะครับโครงกระดูกพวกนี้ถ้าเหยียบแล้วจะเสียงดังนะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้จะรู้ตัวมาจัดการตัวนี้ก่อนไอเทมที่ศพคือรูนเลเวล11นะครับเก็บรูนเลเวล11นะครับแล้วก็มาจัดการไอ้ตัวมุมตึกเมื่อกี้นะครับถ้าเราเดินมาตรงกลางนี่นะครับโครงกระดูกมันจะเสียงดังไอ้พวกนี้จะรู้ตัวกลับออกมานะครับจากห้องบอสปลอมแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวไปทางขวานะครับข้างบนคือตรงที่เราเก็บยางรากไม้เมื่อกี้นะครับนี่นะครับมันตั้งใจออกแบบให้เราหลงทางนะครับให้เราสับสนก็จะกลับมาห้องโลงศพตรงกลางห้องที่มีดอกระฆังแก้วเขียวๆนะครับมาด้านหน้าต่อคือใครมาครั้งแรกก็หลงครับเจอแยกนะครับห้องด้านหน้าไม่มีทั้งศัตรูและไอเทมนะครับหลอกจริงๆเลย
มีศพแบบหลอกให้เราคิดว่ามันจะลุกหรือเปล่านะครับเป็นแค่โมเดลกลับออกมานะครับมาด้านซ้ายอันนี้ก็ไม่มีศัตรูเหมือนกันไม่มีไอเทมเหมือนกันเป็นห้องที่เหมือนห้องที่มีไอซอมบี้ระเบิดแต่ว่าเป็นคนละจุดนะครับมันตั้งใจหลอกเราเดี๋ยวจะเจอห้องที่มีรูปปั้นอย่างเงี้ยอีกห้องนึงนะครับเจอทั้งหมด3ห้องคราวนี้เจอแยกแบบเสาพ่นไฟซึ่งไม่ใช่เสาพ่นไฟห้องเดิมนะครับพอเมื่อถึงตรงเนี้ยมันจะตั้งใจให้เราไปข้างหน้าก่อนซึ่งหลอกนะครับข้างหน้าคือทางไปต่อถ้าไปข้างหน้าจะไม่ได้สำรวจโซนด้านขวาเดี๋ยวผมจะมาวางสัญลักษณ์ไว้นะครับที่เสาพ่นไฟอันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาขึ้นตรงนี้ทีหลังนะครับเดี๋ยวผมวางหมวกก็แล้วกันหมวกชาวเมืองโง่ๆเดี๋ยวผมจะย้อนมาที่เสาพ่นไฟที่มีหมวกอันนี้ทีหลังนะครับมาทางด้านนี้คราวนี้ศพจริงแล้วศพลุกได้แล้ว3ตัวมีดอกระฆังแก้วนะครับห้องนี้อันนี้ให้ขึ้นบันไดซ้ายนะครับเดี๋ยวด้านขวามีศพโมเดลหลอกอีกคือมันตั้งใจหลอกให้เราคิดว่าเป็นศพไอ้ตัวแรกที่เราฆ่านะครับแล้วไอ้ตัวนี้มาดูเพื่อนมันจริงๆเป็นคนละจุดนะครับศพที่เป็นมอนจริงๆเนี่ยมันจะขยุกขยุยได้อย่างนี้นะครับเดินชนแล้วมันจะขยับแต่เนี่ยศพโมเดลแข็งโป๊กขึ้นมาเหยียบได้ตั้งใจหลอกให้เราเข้าใจว่าเป็นไอ้ตัวแรกที่เราฆ่ากวนประสาทมากตรงมาทางนี้นะครับจะเจอห้องสุดท้ายที่มีโลงศพตรงกลางห้องนี้ไม่มีอะไรมอนก็ไม่มีหลอกให้เรากลัวพวกนี้ไม่ลุกนะครับไม่มีศัตรูนะครับไม่ต้องวางสัญลักษณ์อะไรก็ได้นะครับสัญลักษณ์ก็คือไม่มีสัญลักษณ์ฝั่งนี้จะตันนะครับห้องนี้ขึ้นมาทางฝั่งนี้นะครับใครมาครั้งแรกก็หลงครับห้องข้างหน้าเดี๋ยวมีซอมบี้นะครับ3ตัวกับดอกระฆังแก้วมีอยู่ในพื้น2ตัวนะครับด้านขวาตัวนะครับเก็บดอกระฆังแก้วนะครับแล้วก็เลี้ยวมาทางด้านนี้ไม่มีศัตรูเหมือนกันเป็นห้องหลอกอีกแล้วแต่จะมีดอกระฆังแก้วอันนี้เป็นห้องแบบชุดที่3แล้วนะครับแล้วตรงมาด้านนี้ตรงนี้ให้หยุดใจเย็นๆใช้ความระมัดระวังนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้เราต้องไปด้านหน้าก่อนนะครับแล้วค่อยมาทางนี้ทีหลังด้านนี้จะมีหน้าต่างลงไปชั้นที่มันมีเสาพ่นไฟที่ผมวางสัญลักษณ์ห้องนี้ใช้ความระมัดระวังเพราะว่านี่ครับเด็กต้องสาบนะครับเก็บดอกระฆังแก้วนะครับห้องนี้มีแค่นี้นะครับข้างบนไม่มีอะไรนะครับมาที่หน้าต่างเราจะกระโดดกลับไปตรงนี้นี่ก็ศพแบบวางไอเทมหลอกนะครับเหมือนจะมีไอเทมแต่ไม่มีไอเทมกระโดดลงมาคราวนี้กับลังหันอย่าไปด้านหน้านะครับเนี่ยมันตั้งใจให้เราไปด้านหน้ากลับลังหันเลี้ยวขวาก็จะกลับมาห้องที่ผมวางของไว้เมื่อกี้เก็บมงกุฎชาวเมืองกระโดดขึ้นมาข้างหลังไม่มีอะไรนะครับตรงมาได้เลยห้องนี้ก็ไม่มีอะไรมาด้านขวานะครับจะมีอิมสองตัวเดี๋ยวก็จะวนไปห้องแรกสุดแล้วครับส
ัตรูหมดแล้วนะครับเหลือแต่บอสละจะเจอบันไดนี้นะครับโดดลงได้เลยไม่เจ็บตรงมานะครับคือใครเล่นครั้งแรกก็หลงครับเราจะมาโผล่ห้องแรกนะครับที่ผมวางไอเทมมีดไว้นะครับอันนี้ก็ต้นอ่อนเลือดศักดิ์สิทธิ์เปิดกลไกห้องบอสได้แล้วเคลียร์หมดแล้วนะครับเหลือแค่ห้องบอสโดดลงมาเลยเก็บมีดกลับห้องบอสเปิดแล้วนะครับบอสเป็นลูกน้องของม็อกนะครับเป็นขุนนางโลหิตชนะแล้วได้เครื่องรางความลื่นเลิงของราชาโลหิตนะครับของสายบลีดห้องบอสเปิดแล้วนะครับติดคบไฟไล่อสูรไว้นิดนึงนะครับบอสมันมีหมาเป็นลูกน้อง2ตัวครับหมาจะได้ไม่มาลุมเราเอสก้าบาทหลวงโลหิตครับถือรบไฟไว้นะครับก่อนเข้าห้องบอสแบกขึ้นหลังไว้ก็ได้มีหมา2ตัวหมา2ตัวก็ตายตามลูกพี่มันไปนะครับเครื่องรางความรื่นเริงของราชาโลหิตนะครับมียางลากไม้2อันเดี๋ยวไม่ต้องวาร์ปกลับไปนะครับโซนที่เป็นท่อระบายน้ำก็เคลียร์หมดแล้วนะครับเหลือแค่บอสม็อกอีโอเมนเดี๋ยวให้ดูคำอธิบายเครื่องรางนิดนึงเพิ่มพลังโจมตีเมื่อตัวละครรอบข้างติดบลีดนะครับเครื่องรางรูปความปิติของราชาโลหิตเพิ่มพลังโจมตีเมื่อตัวละครรอบข้างติดสถานะเลือดออกถวายเลือดแต่ราชาโลหิตให้โลหิตเนืองแน่นในดักแด้ในห้องบรรทมของท่านยามครู่ครองวัยเยาว์ลืมตาตื่นราชวงศ์เราจักเปิดศักราชขึ้นใหม่ก็หมายถึงมิเคล่านะครับครู่ครองในวัยเยาว์ปราบลูกน้องเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลูกพี่ต่อเลยนะครับวาร์ปไปที่พรก้นบึ้งที่ถูกทิ้งร้างนะครับบอสใหญ่ท่อระบายน้ำเดี๋ยวผมสร้างอันนี้ติดไว้หน่อยเครื่องหอมคุ้มคลั่งจะได้ใช้ดอกเอาตัดไปเอาเทเลียสักทีติดไว้สัก5อันเสร็จของนิดนะครับบอสมีถ้วยโทฟี่ด้วยนะครับมีทั้งม็อกที่นี่ทั้งม็อกที่ม็อกวินเลยแล้วก็ใครมีเครื่องพันธนาการม็อกเอามาใช้ได้นะครับกดใช้แล้วบอสมันจะซุดนะครับตีฟรีได้ 3-4 ทีชนะแล้วได้มุนตรากรงเล็บไฟอะไรสักอย่างท่าของม็อกนะครับแล้วก็ไอเทมก่อนหน้าห้องบอสมีอันเดียวคือแร่เลเวล6อันนี้นะครับผมติดขาไก่ไว้ด้วยดีกว่ามันให้รูนเยอะ
มนตรารอยเล็บเพลิงโลหิตนะครับแล้วก็ถ้วยม็อกดีโอเมนก็จะเด้งด้วยนะครับพักแป๊บได้รูนมาจุกๆเลยครับอัพสเต็งเหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูคำอธิบายมนตราที่ได้จากม็อกเมื่อกี้นิดนึงนะครับเป็นท่าที่ม็อกใช้นะครับรอยเล็บเพลิงโลหิตนะครับหนึ่งในมนตราภาคีโลหิตพลังที่ราชาโลหิตแบ่งให้สร้างรอยเล็บเพลิงโลหิตด้านหน้าให้ระเบิดในพริบตาถัดไปสามารถใช้ต่อเนื่องได้หลังสร้างความเสียหายเพลิงโลหิตจะยังคงทำให้เลือดออกสะสมทีละนิดเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วก็หีบสมบัติข้างหน้านะครับมีเครื่องรางพระกรุณาพฤกษาทองแบบบวกหนึ่งนะครับเราเคยได้แบบไม่บวกมาแล้วนะครับที่สุสานวีรชนแดนไกลเพิ่ม HP สูงสุดพลังกายน้ำหนักอุปกรณ์นะครับอันนี้แบบไม่บวกแล้วก็ยังมีความลับซ่อนอยู่นะครับกลิ้งชนพรหลวงยังมีอะไรให้สำรวจอีกมากมายนะครับลงมาด้านนี้จะเจอประตูผนึกสีทองนะครับเลี้ยวมาทางขวาอันนี้เป็นแค่โมเดลอยู่ตรงนี้นะครับยังเปิดไม่ได้นะครับต้องปราบมอกอดก่อนถูกผนึกด้วยมอกอดแห่งพรพรหลวงยังมีความลับอะไรอีกมากมายนะครับก็สำหรับ EP นี้ก็คงจะจบไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับพาร์ทที่5ของนครหลวงเรนเดลนะครับกว้างใหญ่จริงๆเลยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับ EP หน้าอยากให้แต่งชุดอะไรก็คอมเมนต์บอกใน EP นี้ได้นะครับสวัสดีครับ